ผมว่าเนี่ยไปเนี่ยพี่ต่อพี่ไปไงผมมองจริงไหมเหมือนซิตี้ว่ะจริงจริงมุมตรงนี้แม่งเหมือนเลยจริงจริงไปก่อนเฮ้ยเฮ้ยมันเหมือนมีตัวช่วยในการขับอะเป้นี่คือโมสปอร์ตนะครับเย็ดเคจูนจูนเขารู้สึกเหมือนพี่โอจูนหัวนมเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูรายการกูแม่งถ่ายเซลล์ก่อนเลยนะมือป่าภูธรต้องมาดีป่ะรายการนี้ต้องมาดีป่ะไม่ต้องหรอกครับก็นี่เลยใหม่ๆก็มีกับ P4 ผ้าเราก็กันเองกันเองนะครับรายการนี้ก็เป็นการเทรถใหม่เดี๋ยวจะหาพี่ปีแม่งเป็นรถเก่าก็เหรอแต่คุณสายนิสสันคุณมันข้องเกี่ยวอะไรกับ Honda ผมเนี่ยฮะเอาทำไมอ่ะถึงจะเป็นรายการคุณแต่มันเป็น Honda ตอนนี้สันเลเวอร์ก็อยากรู้ดิว่า Honda เค้ามีดีอะไรในฐานะอันเนี้ยบอกก่อนนะครับวันนี้ที่เราเชิญพี่เชษมาเนี่ยเพราะว่า1ล่ะคือพี่เชษเป็น Honda Lover ตัวจริงใช่ครับแล้วก็2คือพี่เชษเป็นคนดีได้โอเคครับวันนี้เราก็จะมารีวิวนะครับแล้วทดลองขับเจ้า Honda Civic RS วันนี้เราอยู่ที่ไหน Honda คูบอนใช่ที่เขาบอกว่าเซลล์สวยที่สุดในโลกถูกแล้วจะมีน้องๆเซลล์นะแนะนำครับเอาแบบน่ารักน่ารักบอกเลยว่าสาขาเนี้ยน้องๆน่ารักนะเซลผู้ชายแล้วไม่เอาไม่เอานะเออเอาผู้หญิงดีกว่าคือทิ้งแม่งกลางทางเลยทิ้งมันเลยถึงมันจะเชิญมาถึงมันจะสนิทกับเราเราก็ไม่เอามันโอเคครับเชื่อใช้ Civic มาทั้งหมดตอนนั้นเนี่ยมีอะไรนะคือผมอ่ะจริงๆอ่ะเริ่มต้นก็คือใช้แจ๊สแจ๊สก่อนจุดเปลี่ยนเป็น Honda Lover ใช่มั้ยใช่ก็มาจากแจ๊สเสร็จแล้วตอนนั้นก็ไป Civic Coupe ก็มี Civic Coupe แล้วก็มีเป็น FKFK เลยก็เป็นสื่อ FK แล้วก็มาอีกคันนึงก็เป็น FK2 ก็เป็นท้าย R ไปแล้วโอ้โหระดับกูบอลบอยแม่งไม่ธรรมดาไม่ขี่ท้าย R ด้วยว่ะใช่ใช่ขี่ท้าย R ครับผมรักไฟแนนซ์แฮชแท็กผมสุดสายของ Honda ก็ต้องท้าย R ใช่สุดสายของ Honda ต้องท้าย R โอเคพูดถึงเจ้าไอ้ New Civic ตัว RS เนี่ยในฐานะที่เป็น Honda Lover เนี่ยครับชอบไหมหน้าตามันเอาตรงๆเลยนะมองเห็นแวบแรกเนี่ยแบบแรกเลยแบบแรกเลยเอาแบบเห็นไม่อินชอบ FK มากกว่าในรูปร่างหน้าตามันนะเออผมชอบ FK มากกว่าถ้าถามผมเลยแล้วส่วนตัวพี่ส่วนตัวเนี่ยก็จริงๆแล้วเนี่ยไม่แปลกนะคือ Civic เนี่ย FD เนี่ยตั้งแต่ FD แล้ว FD จะดูสวยฉบเฉี่ยว D-Doc FD แล้วก็มา FB FB เนี่ยแม่งเปลี่ยนไปเป็นเรียบแบบหรูละเรียบหรูไปเลยซึ่งถามว่ามันก็อาจจะไม่ค่อยโดนวัยรุ่นเท่าไหร่ใช่มาเป็น FC FK แม่งกลับมาสวยคือF4 FK ไม่กลับมาสวยแบบมีเอกลักษณ์จริงๆกลับมาปังอีกครั้งอ่ะกลับมาปังอีกครั้งเพราะมันมีเอกลักษณ์คือเห็นปุ๊บแม่งไม่เหมือนใครไม่เหมือนใครในรุ่นเลยถูกแต่พอกลับมาตัวนี้เป็น FE ป่ะเค้าเรียก FE เรียก FE นะครับก็ส่วนตัวผมมองว่ามันก็บอกเหมือนไป Accord แต่ว่าผมมองจริงแม่งเหมือน City ว่ะจริงๆมองมุมตรงนี้แม่งเหมือนเลยจริงจริงไม่เมื่อกี้เพิ่งสังเกตนะที่พี่บอกอ่ะคือหน้า Civic กับหน้า City แม่งคือหน้าเดียวกันเลยคือใช่ก็คือถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วถ้า Civic ออกมาแล้ว City ออกตามมันจะกลายเป็นเรื่องที่ดีไงแต่นี้ City แม่งออกก่อนไงรุ่นเล็กออกก่อนแล้วรุ่นใหญ่มันรุ่นใหญ่กว่าไปเหมือนรุ่นเล็กเนี่ยมันก็อาจจะทำร้ายความรู้สึกของคนนิดนึงแต่นี่ความคิดเห็นส่วนตัวนะก็แล้วแต่คนมุมมองคือมันไม่ได้แย่ผมก็บอกว่าแต่ก็ไม่ได้แย่ไม่ได้แย่แต่ว่าอันนี้มุมมองผมถามว่าผมดูจริงเออถ้าเป็นรถสีดำเนี่ยผมว่ามันสวยแต่ว่าจริงๆรถที่เรารอเนี่ยเป็นสีขาวเนี่ยเราไปดูตัวจริงอีกทีนึงถ้ารายละเอียดจะลึกกว่านี้คือผมกับพี่พีก็รู้แค่คร่าวๆลองเรียกน้องเขามาคุยไหมเซลล์น่ารักน่ารักเชิญเลยเชิญเลยครับนี่วันนี้ครับเราอยู่กับเซลล์ฮันด้าน่ารักเห็นไหมพี่พีอย่างที่ผมบอกไว้แล้วเซลล์น่ารักแนะนำตัวหน่อยชื่ออะไรชื่อจ่อมค่ะเซลล์จ่อมค่ะนี่เซลล์สวัสดีครับน้องจ่อมไม่ตอนแรกกูไม่ได้ติดต่อคนนี้แต่ว่าเอาคนนี้แล้วกันนะเอาคนนี้เลยคนนี้เลยดีดีจอมอธิบายหน่อยว่า Civic รุ่นใหม่มันเป็นยังไงบ้างก็มันดีมากครับอะไรเนี่ยจอมผมไว้ป่ะเนี่ยพึ่งไปเนี่ยติดต่อพี่ไปไงมึงติดต่อใครติดต่อพี่ไงกูอยากได้น้องเอามารีวิวตัวประกอบคุยกับเพชรดีกว่าโอเคแล้วจริงๆกับจอมก็รู้เรื่องนะแต่ว่าพอดีผมเป็นคนเชิญพี่เชษมาเดี๋ยวขอดูแลพี่เชษเองแต่กูไม่อยากคุยกับมึงกูอยากคุยกับจอมเออสงสารโอ้โหล้อเล่นโอเคขอบคุณน้องจอมมากขอบคุณน้องจอมขอบคุณนะครับเดี๋ยวน่ารักนี่ตัวจริงครับผมสวัสดีครับเซลเป้ครับ Honda คูบอนครับผมวันนี้พี่กับพี่พีอ่ะเชิญมาเขาอยากมาดูตัว Honda FE FE Civic ตัวใหม่ก็เลยจะให้เป้อธิบายหน่อยว่ามันมีความแตกต่างกับตัวเก่ายังไงบ้างในรายละเอียดเริ่มจากมิติตัวถังก่อนเลยแล้วกันพี่ตัวรถอ่ะเตี้ยลง1 มิล 1 มิลไอ้เหี้ยมันจะมีความรู้สึกว่าเตี้ยลงคือจุดสูงสุดมันต่ำลงพี่แล้วก็ตัวรถอ่ะขับยาวขึ้น
ตัวรถยาวขึ้นยาวขึ้น35มิลยาวคือระยะฐานล้อหน้ากับฐานล้อหลังอันนี้คือเปรียบเทียบกับตัว FC ใช่เปรียบเทียบกับตัว FC แล้วก็ระยะความกว้างของล้อหลังเพิ่มขึ้น12มิล12มิลก็คือช่วยทำให้ด้านท้ายเกาะถนนได้มันขึ้นใช่ครับก็ถือว่าเยอะมั้ยพี่เยอะนะเยอะใช่มั้ย1เซนนี่เยอะนะครับอันนี้ก็คือออปชั่นภายนอกใช่ภายนอกเป็นออปชั่นภายในเอาภายในก็คือจะเปลี่ยนหมดเลยหน้าจอตัวนวมหน้าก็จะเปลี่ยนหมดเลยหน้าจอทั้ง TFT TFT ก็คือหน้าจอเรือนใหม่ครับเปลี่ยนใหม่หมดเลยหน้าจอที่เป็นตัววิทยุก็จะเปลี่ยนใหม่เป็นแบบใหม่ก็คือจะเอาความที่เป็นเจนใหม่เข้ามามากขึ้นผมเข้าไปดูแล้วมันไม่มีอะไรเหมือนกับเจนเก่าเลยแต่มันมีดีไซน์บางสิ่งอย่างที่ผมชอบแต่เชนไม่ชอบเข้าไปดูในรถเลยไหมใช่ใช่ใช่ไปเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวให้เป้เข้าไปดูข้างนอกก่อนเลยไหมพี่คีย์การ์ดสมาร์ทคีย์สมาร์ทคีย์การ์ดสมาร์ทคีย์การ์ดที่เป็นประเด็นกันอยู่สมาร์ทคีย์การ์ดครับนี่ถามว่าทำอะไรได้บ้างทำได้เหมือนกุญแจรีโมทเลยยกเว้นสตาร์ทด้วยรีโมทไม่ได้สตาร์ทบอมแอร์ไม่ได้อย่างเดียวต้องบอกก่อนว่ารุ่นเก่าอ่ะFK อ่ะ FC มีไหมมีครับมีมันสามารถแล้วสามารถสตาร์ทเครื่องก่อนที่เราจะขึ้นได้แล้วมันจะแอร์มันก็จะเปิดออโต้เลยแต่ว่าเวลาเราขึ้นรถมาเราก็ต้องสตาร์ทย้ำอีกทีนึงเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มให้รถออกไปได้ก็คือสตาร์ทเฉยๆแต่ว่าผมถามหน่อยถ้าเกิดสมมติสตาร์ทปุ๊บประตูยังล็อกอยู่ถูกไหมล็อกอยู่ครับล็อกอยู่ถ้าใช้รีโมทสตาร์ทถ้าใช้รีโมทสตาร์ทสมมติว่าถ้าเกิดแบบมีคนสามารถเปิดประตูไม่ได้หรืออันนี้ไม่มีทางไม่มีทางครับเพราะว่าเราใช้รีโมทสตาร์ทจากระยะไกลอยู่แล้วมันไม่ได้มีการปลดล็อกรถแล้วสั่งดับเครื่องยนต์ได้ไหมจากรีโมทก็คือมันจะถึงเวลามันจะดับเองครับอันนี้จากจังตัวนะคือมันหนาแต่ด้วยลักษณะของคนเราอ่ะถ้าใส่กระเป๋าตังค์นั่งทับอีกนั่งทับถูกปะบางครั้งคุณเดินไปแล้วคุณล้มปุ๊บนี่เรียบร้อยเลยนะอาจจะหักได้เดี๋ยวมึงห่วงตัวมึงเองก่อนตอนล้มหรือไม่ก็ใส่กางเกงยีนแบบสกินนี่มันจะรัดแต่อย่างนึงเมื่อกี้เป้ให้เราดูแล้วอ่ะตรงนี้คือมันจะมีชิปอยู่ด้านหลังครับเห็นป่ะเพื่อเป็นการดึงกุญแจดอกกุญแจออกมาเนี่ยชอบแค่นั้นแหละดอกกุญแจแม่งเหมือนกุญแจผีแล้วว่ะดอกกุญแจนี่เอาไว้สตาร์ทนะไม่เอาไว้ชิปเกียร์เห็นป่ะเอาไว้ปลดเกียร์ว่างเวลาจอดรถซ้อนคันแล้วก็เวลาที่แบตหมดแล้วเราไม่ได้พกตัวดอกกุญแจมาเราก็ต้องมาดึงครับไอ้ตรงมือเปิดเพื่อจะเสียบกุญแจเดี๋ยวนะอันเนี้ยเป้ก็บอกว่ามันเป็นการดีไซน์ใหม่ด้วยเหมือน CLV ครับคือด้วยการสัมผัสโอ้โหถูกันเพลินเลยเนี่ยถูกันเพลินนิ้วด้านอ่ะแล้วก็เสียบเข้าไปกุญแจใช่อยู่ด้านในได้ลมบ่ตรงนี้สำหรับคนที่ไม่อยากพกกุญแจให้มันยุ่งยากคืออันนี้เขาชูมาเรื่องความสะดวกสบายการพกง่ายครับก็ใส่ในกระเป๋าก็ได้ใส่ในกระเป๋าตังค์ก็ได้คือจริงๆนะเอาจริงก็ไม่ต้องคงต้องพกทั้งสองอย่างว่ะแต่ว่าไอ้ที่มันหยิบบ่อยๆอ่ะก็อาจจะต้องใช้ตัวนี้เพราะว่าอย่างนี้อาจจะมีรีโมทเอาที่จอดรถตากแดดเนี่ยอันนี้มีประโยชน์ตรงที่ว่ามันสตาร์ทรีโมทได้แต่มีแต่ด้วยมีแต่สมมติว่าลูกค้าอยากพกแค่อันนี้อันเดียวและอยากสตาร์ทด้วยรีโมทเรามี Honda Connect Gen 3ครับคืออะไรอ่ะ Honda Connect Gen 3มาเฉพาะรถเจนใหม่ๆอย่างเช่น Honda City ตัวใหม่ Honda Civic ตัวใหม่ก็คือ Honda Connect Gen 3เนี่ยสามารถใช้ Honda Connect สตาร์ทรถได้ในแอป Honda Connect เลยมือหนือใช่ครับเพราะงั้นจบเลยงั้นเราก็ไม่ต้องพกอันนี้ก็ได้ใช่สมมติว่าเราอยากพกอันนี้แต่ว่าอยากสตาร์ทรถตอนที่วอร์มแอร์สรุปเราต้องพก2อันแต่ที่จริงไม่ใช่ครับเราพกแค่อันเดียวแล้วก็ใช้ Honda Connect จะลงทะเบียนจากเลขตัวถังกับอีเมลของผู้ใช้โอ้ดีๆๆๆอันนี้โอเคอันนี้โอเคแจ๋วเลยเพราะไงเราต้องพกโทรศัพท์อยู่แล้วเป็นสิ่งนึงที่ผมชอบแล้วอันนี้ชอบอันนี้บวก1ข้างในไปดูภายในป่ะเข้ามาถึงภายในแล้วเริ่มจากหน้าจอ TFT คือหน้าจอเรือนใหม่ก่อนนะครับผมขอพูดในรุ่น EL แล้วก็ EL Plus ก่อนหน้าจอ TFT ที่เป็นดิจิตอลหมดเลยนะมันจะมีแค่ครึ่งเดียวครับแต่ถ้าเป็นตัว RS อ่ะมันจะเต็มเลยแล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คืออันนี้เราเห็นว่ามันเป็นบาร์อยู่2ฝั่งใช่ๆเราสามารถเปลี่ยนให้เป็นราวได้คือเป็นทรงโค้งได้เนี่ยไอ้เป็นบาร์ขึ้นๆลงๆเนี่ยแม่งนึกถึงไอ้แบบเบนซ์โบราณเบนซ์หางปลามันจะเป็นอย่างเงี้ยแป๊วนี่อันนี้ก็แล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนชอบใช่ครับแต่ผมชอบอันนี้ผมชอบแล้วก็เปลี่ยนการดีไซน์ช่องแอร์ใหม่หมดเลยให้เป็นแบบหลังพึ่งเรโทใช่ผมมองว่าเป็นเรโทอ่ะอันเนี้ยอันเนี้ยเป็นสิ่งที่แบบชัดเจนเลยใช่เชิดไม่ชอบเป็นความรู้สึกพี่บีเป็นไงชอบเพราะว่า
ด้วยความที่มันดูแล้วมันแบบมันหรูหราดูแล้วมันดูแล้วมันแปลกไม่มีความเป็นเรโทรผมชอบมีความเป็นคนชอบรถเรโทรไงมันก็อาจจะโดนใจผมก็ได้อย่างแล้วก็หน้าจอเปลี่ยนหน้าจอเปลี่ยนครับทำงานได้ลื่นขึ้นสมูทขึ้นสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาของมีเฉพาะตัว iOS เท่านั้นก็คือคู่มือเจ้าของรถครับอันนี้เราสามารถกดดูไฟเตือนได้เลยว่าไฟที่มันขึ้นมาคืออะไรมันคือเอ้ยแต่ว่าสมมติว่าไฟ engine show กดเข้าไปดูครับมันจะบอกหมดว่าคืออะไรอันนี้ดีครับผู้หญิงเวลาขับรถใช้รถอ่ะไม่รู้เรื่องคือเออแล้วก็กูก็กดเข้าไปง่ายง่ายเลยส่งให้แฟนดูได้เฮ้ยเธอโค้ดนี่มันขึ้นอ่ะมันใช่ใช่อะไรเงี้ยอันนี้เจ๋วเจ๋วเจ๋วแล้วก็แอร์เป็นแอร์ออโต้แยกซ้ายขวาครับ FKFC ตัวเก่ามันคือในระบบก็คือมันทัชสกรีนใช่แต่อันนี้มันคือด้วยการมือหมุนมันดูแบบแปลกๆไปหน่อยนึงอ่ะต่อไปก็คือเป็นกระจกมองหลังกระจกมองหลังก็จะเป็นเดี๋ยวเขาไม่ได้ใส่กับหัวใช่ไหมไม่ได้ใส่กับหัวใช่ใช่ใช่กำลังจะถามอยู่เหมือนกันไอ้เฮียสมัยก่อนมันต้องอย่างนี้เปล่าวะทันด้าเลยครับทันด้าใส่ผิดเปล่าเป็นตัดแสงอัตโนมัติตัดแสงแต่บอกว่าอย่างเลยนะพวกกระจกซิ่งนะเรียบร้อยมึงอดใส่แล้วอันนี้ใส่ไม่ได้มันยึดมาติดมานู่นเลยกระจกมันมาเป็นเซตเลยใช่ไหมใช่คือแยกไม่ได้เลยแยกไม่ได้คุณจะใส่กระจกซิ่งคุณก็ต้องลื้อทั้งหมดออกหมดเลยคือชุดนี้มันเป็นชุดระบบของกล้องมองมุมกว้างครับพาราเซนซิ่งถ้าเปลี่ยนก็ต้องยกพาราเซนซิ่งออกพูดถึงไอ้ตัวกล้องหน่อยเห็นว่าสมัยก่อนจะเป็นกล้องโบสถ์เรดาร์ตอนนี้เรดาร์ไม่มีแล้วตอนนี้จะเปลี่ยนเป็นกล้องอย่างเดียวมันจะดีขึ้นกว่าเดิมเอาเหรอเพราะว่าอย่างตัวเก่าที่เป็นกล้องกับเรดาร์ครับมันจะไม่สามารถจับมอไซค์ได้แต่ตัวใหม่อ่ะมันจะจับมอไซค์ได้สมมติว่ามีมอไซค์มาอยู่ข้างด้านข้างเราด้านข้างมอไซค์รถยนต์จะขึ้นโชว์เลยใช่จะขึ้นโชว์หมดเลยแล้วก็สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาให้กับตัวรถเลยก็คือ wireless charge เดี๋ยวนี้ของต้องมีแล้วนะจะเป็น15วัตต์นะครับเป็นฟ้าชาร์จต่อไปก็จะเป็นคอนโซลเกียร์คอนโซลเกียร์อันนี้ชอบดูหรอคอนโซลเกียร์สังเกตว่ามันจะคล้ายๆ Accord ก็มี PRND ตัด S ออกไปก็คือใช้เป็น pattern shift บนพวงมาลัยแต่สิ่งที่ผมสังเกตที่มันเพิ่มมามันคือ drive mode นี่ drive mode มันจะโยกขึ้นโยกลงขึ้นสุดก็คือจะเป็นสปอร์ตเราเลือกมาตรงกลางก็จะเป็น normal เราเลือกมาล่างสุดก็จะเป็น econ mode อีกสิ่งนึงที่เขาดราม่ากันใน Facebook เหลือเกินนี่แอร์หลังแอร์หลังมันหายไปไหนว่า Honda คุณผิดตรงไหนถ้าตอนนี้รุ่นที่มีแอร์หลังอ่ะก็จะเป็น CRV Accord แล้วก็ City ที่เป็น Hybrid ที่เป็น EHEV ครับมีแอร์หลังก็รุ่นอื่นจะไม่มีขนาด City ยังมีอ่ะโอ้โหใช่แต่ว่า City จะเป็นตัวแพงสุดที่เริ่มต้น 800,000 ครับแต่ผมไม่แน่ใจนะถ้าสมมุติว่าตัว FE ที่ประเทศญี่ปุ่นออกมาเขาอาจจะมีแอร์หลังก็ได้เพราะ FK มีอีกเรื่องนึงที่อยากรู้เบาะหลังเป้มันพับไม่ได้พับไม่ได้พี่ใช่มั้ยคือในเรื่องของฝากระโปรงท้ายอ่ะมันเก็บของได้เยอะอยู่แล้วคือมันอาจจะเป็นด้วยเซกเมนต์รถด้วยพี่อย่าง Accord สามารถทับได้แต่ Civic ไม่สามารถทับได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ Accord ก็4ประตูเหมือนกันนะใช่4ประตูเหมือนกันแต่ว่าอันนี้มันขึ้นอยู่กับความคิดของแนวความคิดของการออกแบบอ่ะพี่ก็อาจจะมองว่า Civic เป็นรถสปอร์ตไม่เหมาะกับขนของก็ได้อะไรประมาณนี้เขาก็เลยไม่ได้ทำให้มันขนของได้ไม่คือจริงๆอ่ะตัวผมเนี่ยผมทีซื้อรถคันนึงเนี่ยอย่างขนจักรยานถ้ามันพับเบาะลงเนี่ยจักรยานมันก็สามารถสอดเข้ามาได้ใช่ๆมันอาจจะตอบสนองได้ดีกว่าอย่างเช่นทีเช่นไปซื้อไปเจอสปอยเลอร์ที่มึงชอบอ่ะขนมาไงอ่ะแล้วมันจะขนมายังไงใช่ใช่ป่ะต้องผูกหลังคาแหละดูทรงแล้วอ่ะแม่งผูกเป็นผูกเป็นสักไอ้เซิร์ฟสเก็ตเลยนะถ้าจะพับได้ก็คงต้องรอซื้อแฮชแบ็กป่ะวะใช่ต้องรอซื้อจะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะไปแอมเบียนไลท์มันจะเพิ่มขึ้นมาไหนที่แผงประตูพี่แผงประตูมันมีสีเดียวป่ะครับสีเดียวครับสีแดงสีแดงสีเดียวแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ผมเห็นแล้วรู้สึกว่าค่อนข้างจะแบบคือในราคารถล้านกว่าบาทเนี่ยยังมีข้อติดในใจอยู่ก็คือเรื่องของอย่างเบาะหลังเนี่ยด้านข้างนะครับด้านข้างเบาะเนี่ยที่มีแบ็คไลท์เพิ่มขึ้นมาที่เป็นแบ็คไลท์เพิ่มแทนที่จะเป็นเนื้อนวมแทนที่จะเป็นเนี่ยอันนี้เป็นเบาะเต็มเป็นหนังฮะแต่จับกันเป็นแบ็คไลท์เลยเห็นป่ะคือว่ะซึ่งเวลาคนนั่งเงี้ยมันรู้สึกไม่สบายอ่ะใช่เพราะมันแข็งพอเดินไปโดนอ่ะจะมีเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กด้วยมันน่ารำคาญไงคืออย่างซิตี้ก็ยังเป็นเบาะเต็มแต่ว่าตัวนี้ทำไมเป็นแบบนี้ก็ทำให้มันดูลุกชีพลงไปอ่ะนี่ฮะโอเคก็ฝากถึงฮอนด้าเลยครับปรับปรุงหน่อยปรับปรุงหน่อยล้างฝ่าเฮ้ยมาภายในห้องเครื่องแล้วพี่พีโอ้เอาดีไซน์ห้องเครื่องนะหาอะไรปิดให้กูหน่อยเถอะเขาก็มีเหตุผลนะที่เขาไม่ปิดมาเพราะอะไรให้มันสวิตช์ง่ายไงอ๋อก็จริงใช่อีกอย่างนึงเนี่ยที่ผมคิดนะคือว่าที่เขาย้ายไอ้พวกอุปกรณ์นี้มาข้างบนให้ดูลุงลังเนี่ยเพราะว่าเขาเลี่ยงถ้ามันอยู่ข้างล่างเนี่ยบางทีมันโดนน้ำหรือว่าโดนซอกมุมอะไรต่างๆที่มันมองไม่เห็นก็อย่างที่
ตัวเครื่องยนต์เป็น 1,500 เทอร์โบ 1,500 เทอร์โบครับเปลี่ยนลูกสูบกับก้านสูบเปลี่ยนให้ทนทานมากขึ้นดีกว่าพี่ครับแรงม้าจากเดิมเท่าไหร่173อันนี้เป็น178เพิ่มมา5ตัวโอ้โหเพิ่มมา5ขาเลยเว้ยแรงบิดเพิ่มขึ้นจาก220เป็น240โอ้แรงกว่าตัวเดิมอันนี้แรงกว่าเดิมนิดนึงก็ยังพอรู้สึกได้ก็สิ่งนี้สำคัญก็คือเรียกร้องกันมาเยอะอะไรรองรับ E85 แล้วนะเฮ้ยถามจริงใช่พี่รุ่นนี้รองรับ E85 แล้วโอ้ my god แล้วสิ่งหนึ่งนะครับคือเรื่องของระบบ VTEC ซึ่งมันปีดราม่าตั้งแต่รุ่น F4 แล้วว่าตอนนั้นคือ VTEC Turbo แต่ว่าสรุปแล้ว VTEC มี VTEC คลิปหรือเปล่าแต่สิ่งหนึ่งที่ผมพอหาข้อมูลเจอเนี่ยอย่างรุ่น F4 เนี่ยรุ่นแรกๆเนี่ยเป็น VTEC คลิป VTEC คลิปเออแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยเท่าที่หาข้อมูลเนี่ยจะเหมือน Cityคือจะเป็น VTEC เฉพาะฝั่งไอเสียผมมองว่าอย่างนี้คืออย่างเครื่องเทอร์โบเองเนี่ยด้วยความที่มันไม่ได้ใช้รอบอยู่แล้วอะรอบมันไม่คือมันไม่ได้ NA รอบจัดๆเหมือนพวก KE หรือ B16 B18 อะไรเงี้ยครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยผมมองว่าไอเสียเนี่ยเปิดมากเปิดน้อยเนี่ยมันก็มีผลกับเรื่องของการทำงานของเทอร์โบรอบต่ำๆก็เปิดให้ไอเสียมันเปิดน้อยๆให้เสียมันรีดเร็วๆให้เทอร์โบมันทำงานเร็วรอบปลายก็เปิดเต็มอะไรอย่างเงี้ยเช็ดถ้ามึงซื้อไปเนี่ยมึงจะทำอะไรก่อนถ้าถามผมในความรู้สึกผมนะล้อเนี่ยลองไปดูล้อดิล้อลายนี้มันเป็นสีเขาเรียกว่าสีดำอะไรสีดำด้านที่แมตต์แบ็กตัว RS ได้มาอย่างนี้เลยเป็นสีดำหมดเลยใช่ครับเป็นแมตต์แบ็กดำด้านหมดเลยถามผมว่าสูงสวยสวยนะผมมองนะว่าล้อลายเขาสวยนะสวยคือไม่ต้องเปลี่ยนก็ยังโอเคจะบอกว่าล้อเนี่ยถ้าขายต่อมีราคาใช่ใช่เพราะคุณไม่ต้องมาทำสีแล้วไปถึงคุณไม่ต้องทำสีจากโรงงานด้วยล้อชุดนี้อาจจะไปใส่กับรถ Honda รุ่นอื่นๆถูกเรื่องนึงเมื่อกี้พี่เป้บอกว่าเรื่องของปัดน้ำฝนพี่เรื่องเยอะไงเป็นแบบใหม่ครับเวลาสมมติว่าเราอยากล้างรถเองปกติคนเราก็ต้องเอายกที่ปัดน้ำฝนขึ้นถูกไหมแต่อันเนี้ยถ้าฝาปิดอยู่มันยกไม่ได้นะติดฝาโป่งเดี๋ยวทำให้ดูติดฝาโป่งไหนลองยกดิยกไม่ได้อ้าวติดอ้าวชิปฮะฮอนด้าทำไงเนี่ยจะทำให้ดูลองดูดิอันดับแรกกดปุ่มสตาร์ทสองทีให้เลื่อนไม้ติดให้เลื่อนไม้ติดหรือสตาร์ทรถก็ได้ไปแล้วแต่แล้วก็กดดับกดดับเสร็จปุ๊บตีที่ปัดน้ำฝนขึ้นไปด้านบน2 วิปึ๊บขึ้นมาแล้วกดค้างแล้วก็ถ้าจะเอาลงก็กดปุ่มสตาร์ท2ครั้งแล้วก็ตีไปเลี้ยวตีที่ปัดน้ำฝนไปที่มิดเหมือนเดิมมันก็ลงไปแล้วคือกูว่าในฟังก์ชันเหี้ยนี่ยากที่สุดในโลกแม่งยากที่สุดแล้วพี่และอีกอย่างนึงไอ้เหี้ยหัวสมองกูต้องมาจำไอ้ฟังก์ชันเนี้ยกูไม่คือแล้วการที่เราไปคาแคร์เราก็ต้องบอกเขาทุกครั้งอ่ะหรือว่าทำให้เขาทุกครั้งไม่งั้นเขาก็ไปดึงมันก็เกิดความเสียหายอันนี้ข้อระวังข้อระวังใช่แน่นอนอยู่แล้วยังไงก็ต้องโดนอยู่แล้วอันนี้เรื่องใหญ่เฟ้นมันเยอะแล้วปุ๊บคนดูคอมเมนต์บอกเมื่อไหร่มึงจะขับอันนาทีที่มึงโม้กันยาวแล้วเนี่ยเอ้าเหรออยากขับเหรอถ้าขับได้ป่าววะขับได้มีรถเทสได้ได้ข่าวผู้การสูตรไม่อยู่วันนี้ผู้การสูตรไม่อยู่ไปอยู่เลยเดี๋ยวเอางี้มึงไม่ต้องไปได้ป่ะให้น้องจ่อมไปได้ป่ะเดี๋ยวอีก2ชั่วโมงกลับมาดูทรงนะทำไมไม่ได้ทรงแหละไม่ต้องเดี๋ยวเอารถของ Honda ไปใช่ป่ะแล้วไปหาพี่ปั๊บหรือแม่งเดี๋ยวเราไปเทสกันได้โอเคครับมาแล้วแม่รถเทสอย่างนี้บอกไงดูแม่งแพนด้าจริงว่ะสีดำขาตูดเป็ดสีดำล้อดำรถขาวซึ่งผมว่ามันคอนทราสต์แม่งตัดกันแบบรุนแรงจริงครึ่งสมัยก่อนอ่ะพวกที่เป็นมือเปิดดำอะไรพวกนี้มันจะเป็นรถตัวที่ราคาต่ำสุดแต่ว่าอันนี้ก็ยังดีไงก็ยังเป็นแบบดูแล้วมันจะแบบมีความเป็นมีดำเงาคล้ายๆพวกเปียโนแบล็กอะไรพวกนั้นแต่ว่าก็ยังก็ดูสิ่งนึงที่ผมก็จะบอกพี่พีนะรถอ่ะไม่ว่าจะเป็น FCMK ตัวเก่าไอ้ข้อกระจกเนี่ยคนเราก็จะไปเปลี่ยนเป็นคาร์บอนมันก็จะเป็นคาร์บอนสีดำนึกออกใช่ป่ะพี่ผมว่าเดี๋ยวอาจจะต้องมีคนทำของแต่งขึ้นมาแล้วล่ะเดี๋ยวลองตื่นเต้นว่ะปากก็บอกไม่ชอบนะแต่พอขึ้นมารถปุ๊บรู้สึกอารมณ์เปียแล้วนะแต่พวงมาลัยเขาดีนะแม่งรู้สึกแบบดูกระชับแล้วดูแบบมันสปอร์ตดีอ่ะพี่หน้าจอกับพวงมาลัยตรงนี้เห็นเต็มๆเลยไม่บังที่ไม่บังอะไรเลยเอาแล้วไปแล้วจ้าขาย FK2 ป่ะเดี๋ยวขับไปถึง80ป่ะพี่แล้วกดเซ็ตได้เลยลองอัตราเร่งหน่อยเช็คเป็นไงเดี๋ยวนี่มึงกดจมเลยฮะโอเคแจ๋วไอ้เราว่าโชคเฟิร์มขึ้นเฟิร์มนะเฟิร์มจริงเรื่องเสียงภายในอ่ะถ้าเทียบกับ FK เงียบกว่าหลายเปอร์เซ็นต์เลยพอได้ฉีดโฟมลดเสียงมาในเสาทุกต้นเลยนะตัวรถแล้วก็มีแผ่นซับเสียงมีอะไรเพิ่มขึ้นพูดในฐานะคนนั่งแล้วกันนะรู้สึกว่าเวลาซับแรงเนี่ยรู้สึกว่าตัวบอดี้อ่ะมันริจิดหรือว่ามันแน่นขึ้นถ้าตอนนั้นที่ขับ FK ยังรู้สึกว่ามันยังแบบมีอะไรอยู่นิดมันจะมีก็แก๊กก็แก๊กก็แกงแกงนิดหน่อยกดเซ็ตได้เลยพี่ไม่ต้อง80ก็ได้ไปเ
กดเซตได้เลยมันดีเทคเจอแล้วดีเทคเจอข้างหน้าแล้วเห็นไหมที่มันขึ้นสีเขียวอะไรอย่างเงี้ยนี่ไงใช่จับแล้วว่าเจอจับแล้วแต่เบรกดิไฟเบรกขึ้นป่ะอันแน่รุ่นนี้เพิ่มตัว Apple CarPlay แบบไร้สายเพิ่มขึ้นมาไม่ต้องเสียบสายชาร์จเหมือนรุ่นก่อนๆแล้วครับแต่เชื่อผมป่ะเดี๋ยวก็ต้องมีคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะในการพวกแฮกวิชิวอ่ะเขาก็จะมาขึ้นหน้าจอตรงนี้ประกันหมดนะแต่หมดประกันใช่ไหมใช่ประกันหมดการดัดแปลงสินค้าตัวรถทุกอย่างดัดแปลงตรงไหนหมดประกันตรงนั้นครับถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายมันก็จะขึ้นฮอนด้าเรนบอสให้นี่เรนซ์ยังรู้แต่เรนวอสดีมากเลยนะชัดเจนมากด้านข้างขนาดชัดผมชัดผมชัดเลยอ่ะการที่เราจะดูเรนวอสตลอดเรากดที่ปลายก้านไฟเลี้ยวก็ได้นะพี่เฮ้ยจริงเหรอใช่ไม่ต้องเปิดไฟเลี้ยวก็ได้เรากดดูที่ปลายก้านเฮ้ยเออว่ะขับเรนซ์นี่ฮะเฮ้ยมันเหมือนมีตัวช่วยในการขับแบบเป้ใช่พี่ใช่ไหมใช่มันขึ้นเป็นรูปพวงมาลัยใช่แล้วแล้ววอลผมต้องลุกมันเหมือนมันพยายามแบบคือถ้าเราขับเกิน80อย่างที่ผมบอกอ่ะพวกแอลคาร์อะไรก็จะทำงานไงพี่แอลคาร์ก็คือการจับเลนแอลคาร์พอเราออกนอกเลนอย่างเงี้ยมันก็จะหน่วงหน่วงเราถ้าเราไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวนะแต่ถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวเราออกได้แล้วก็ระบบเตือนการชนด้านหน้าครับ CMBS มันก็สามารถปิดได้เพราะว่าในการที่เราต้องใช้ความเร็วหรือเราขับจี้หรือขับถนนที่เป็นวันเวย์สวนเลนนะครับเราควรปิดเพราะไม่งั้นมันจะเตือนตลอดว่าเอ้ยใกล้แล้วนะใกล้แล้วนะอะไรประมาณนี้ครับก็จะทำมันประสาทเสียนิดนึงใช่ซึ่งมันก็ถามว่าดีมันก็ดีแต่ผมว่าเหมือนที่แป้บอกครับมันเหมือนว่าเราต้องคุมรถแต่ไม่ใช่รถคุมเราอ่ะใช่คืออันเนี้ยผมจะบอกทุกครั้งทุกเทปว่ามันคือระบบช่วยคือแอสซิสต์พยายามขับขันใช่ในเอาจริงคือช่วยเหลือเตือนก่อนแต่ว่าถ้ามาขับเร็วอย่างไร้สติหรือว่าไม่มีสติในการขับรถระบบมันก็ช่วยไม่ได้ก็เปลี่ยนมาเป็นผมขับมากนะฮะจริงๆเนี่ยผมชอบเลยว่าคือเบาะนั่งเนี่ยผมเป็นคนชอบนั่งเบาะเตี้ยนั่งเบาะเตี้ยใช่ใช่เพราะรู้สึกว่าคือด้วยความที่ชอบขับรถเนี่ยคือเบาะเตี้ยเนี่ยผมสามารถจับอาการรถได้ง่ายกว่าอันนี้ปรับตามสุดนี่แม่งคือเบาะซิ่งเลยนะก็ตอนนี้ก็ขับอยู่บนถนนที่ขรุขระหน่อยนะผมว่าการซับแรงเขาอันนี้เขาดีขึ้นดีขึ้นแต่ที่ได้ข้อมูลมาว่าคือเขาจะใส่พวกโฟมเข้าไปที่เป็นโฟมฉีดนะใช่โฟมที่อัดลังไม่ใช่นะครับเป็นโฟมฉีดเข้าไปเนี่ยเพื่อที่จะทำให้บอดี้มันแข็งแรงแต่สิ่งนึงที่ก็แตกต่างมาจาก MK คันเก่าก็คือนี่ลำโพงหน้ามันอยู่ตรงเสาเขาก็รู้อ่ะซีวิกเขาก็รู้ลูกค้าเขาอยู่ตรงไหนก็ส่วนใหญ่ก็เน้นพวกวัยรุ่นจะไม่ถึงวัยทำงานถ้าอายุสักไม่น่าเกิน40แต่ก็ไม่แน่นะกูอายุเกิน40กูยังชอบได้เลยแต่ในมุมของคนถ่ายงานแบบผมชอบอะไรรู้ป่ะชอบอะไรผมว่าไอ้จุดชาร์จไฟมันเยอะดีมันเขาให้มาเยอะมากเว้ยด้านหลัง2จุดใช่ชอบตรงที่ว่าเนี่ยมีข้างหลังให้ละจะได้ไม่ต้องตีไงคือง่ายๆมึงพกโทรศัพท์มากัน6 7เครื่องมึงก็ชาร์จไปเถอะไอ้เหี้ย4คนมึงจะพกทำยี่อะไรเด็กรออัตราเร่งนะผมจุ่มเลยนะนี่หมดสปอร์ตนะครับเย็ดแค่อันนี้เป็นเกียร์ CVT ป่ะครับหรือไม่ใช่ CVT พี่แต่คันนี้ผมชอบอย่างนึงคือ CVT แต่ก็ยังให้ฟีลลิ่งเหมือนกับเกียร์แบบเฟืองปกติแบบจังหวะปกติดีไหมมืดมืดมันไม่ใช่อืดใช่ใช่ใช่แบบเหมือนแบบเหมือนรถป๊อปอ่ะเฮ้ยแต่เร่งสนุกกว่าตอนนี้เนี่ยผมจะขับในโหมดของอีโคโหมดมันจะทำงานด้วยกัน4อย่างครับก็จะมีเครื่องเกียร์แอร์ลิ้นปี่ผีเสื้อครับจะทำงานสัมพันธ์กันเป็นโหมดเซฟพลังงานเซฟพลังงานนั่นเองก็ผมขับดูมันแต่มันก็ไม่ได้อืดนะเพียงแต่ว่าการแตะคันเร่งเนี่ยมันจะมีดีเลย์นิดนึงทำให้รู้สึกว่ามันขับสบายราคาตัว RS เริ่มต้นอยู่ที่เท่าไหร่นะ1,199,900 บาทอู้ FCR S แพงกว่าใช่ FC แพงกว่าผมจะเปลี่ยนเป็นสปอร์ตโหมดนะครับรอบมันมากอเลยอ่ะรอบมันรอเลยมารอเลยอ่ะผมไม่ได้เหยียบเพิ่มนะครับตำแหน่งเท่าเดิมเท่าเดิมนะกดแซงเงี้ยครับเราจิ้มลงไปปุ๊บอู้ยเนี่ยมันเป็น CVT นะแต่มันเปลี่ยนเกียร์ได้เหมือนเกียร์ธรรมดาเลยนะเนี่ยลองขึ้นสะพานดูปุ๊บเฮ้ยเฮ้ยใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ลองประมาณนี้นะก็รู้แล้วแหละว่าฟีลลิ่งเป็นยังไงส่วนการทรงตัวเนี่ยที่ความเร็วสูงเนี่ยเมื่อกี้ประมาณ120ผมว่าโอเคนะก็ยังคอนโทรลได้ง่ายอยู่การขับขี่ก็ลองกันสนุกแค่นี้นะครับใช่แปลว่าขับสนุกจริงโดยเฉพาะเกียร์เนี่ยปกติแล้วเนี่ย
FK เนี่ยจะแบบวื้อขึ้นไปปุ๊บแล้วความเร็วตามเนี่ยรู้สึกว่ามันค่อนข้างน่ารำคาญอันนี้มันมีวื้อวื้อวื้อเหมือนแบบมันเหมือนเกียร์ปกติมันดูสปอร์ตมากขึ้นนะพี่ใช่มันสนุกมากขึ้นสนุกมากขึ้นใช่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 พี่พูดดูเจอเด็กหลงว่ะโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ข้างทางเลยครับอยู่ข้างทางไอ้น้องพี่ว่าจะซื้อแกงอยู่นี่วันนี้เราก็เลยนี่ได้เขาเป็นนักดิฟด้วยแล้วก็เป็นนักโขงนักแข่งเขาเป็นทุกอย่างอ่ะยกเว้นคนดีที่เขาไม่เป็นผมตามรอยพิเชษเลย First Impression เป็นไงชอบครับก็คือรู้สึกว่ามันมีความแตกต่างจากรถพวกแบบญี่ปุ่นเลยคือเหมือนพวกเซตติ้งมันอ่ะค่อนข้างเหมือนรถพวกแบบยุโรปเลยแน่นแน่นแล้วก็มันมีความนุ่มนวลที่ดีจังหวะไอ้พวกบัมกับรีบาวของโชคเนี่ยมันทำได้ดีมากทั้งที่ตอนนี้เราวิ่งถนนรองอยู่นะเห็นไหมแสดงว่านุ่มนวลนุ่มนวลความรู้สึกช่วงล่างเนี่ยสามคนเนี่ยให้ผ่านนะตอนมันนุ่มนวลมันนุ่มนวลแบบว่าเราค่อนข้างอย่างมั่นใจนะแล้วก็ที่ชอบก็คือระบบไอ้พวกบอกอินเทอร์เฟซเนี่ยมันค่อนข้างดีอยู่รถยุคนี้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้หมดเลยนะพี่โอ๊ตผมอยากรู้ทัศนคติพี่โอ๊ตกับช่องแอร์หน่อยเห็นสองคนเนี่ยเขาถกเถียงกันเลยคนเถียงกันดูนี่ดูความคิดเห็นของคุณก็ต่อให้ไฟเนอร์คุณถ่ายเนอร์เลยเอาแล้วคือผมชอบแล้วกันผมชอบไอ้ช่องแอร์นี้คือมันก็จะมีแบบเหมือนกับไอ้ดีเทลเนี้ยพี่อยากจะคิดว่ามันเหมือนอยู่ในรถแบบพวกบอกเรโทรอันนั้นนะครับมันก็อาจจะมีส่วนถูกครึ่งนึงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เทรนด์ของการแบบพวกแบบดีไซน์รถนะครับในระดับแบบรถฝั่งยุโรปแล้วกันคืออันเนี้ยมันเป็นลายเหมือนเป็นเหมือนพวกบอฮันนี่คัมหรือว่าลายรังผึ้งแล้วกันก็คือตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกับเทคโนโลยีการทำไอ้พวก TD หรืออะไรพวกเนี้ยมันค่อนข้างดีขึ้นของพวกนี้มันขึ้นรูปแบบการทำไอ้พวกแบบว่า TD ถ้าสังเกตดูดีๆเนี่ยตัวของมันเนี่ยจะมีความนูนความอะไรเนี่ยค่อนข้างมีเท็กเจอร์มีเท็กเจอร์มันมีความลึกมันไม่ใช่เป็นแผ่นแล้วปั๊มปึ๊กมาเนี่ยดีๆมันเป็นนูนๆนะจูนๆความรู้สึกเหมือนพี่โอจูนหัวนมเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่เลยแต่จะบอกว่ามันคุ้นเคยมากเลยเพราะมันคุ้นเคยร้อนเลยร้อนเลยที่คุณลองปวดหมดหมดสปอร์ตไหมปวดเครื่อง 1,500 ครับใช่เทอร์โบแรงม้ามากกว่าเดิม5ตัวนะโอ้โหโอ้โหใช่เด้อชอบช่วงล่างนะช่วงล่างช่วงล่างดีช่วงล่างนะครับชอบช่วงล่างเป็นไงฮะนักแข่งชอบอ่ะโยนแม่งเทสถึงได้ลมอ่ะใช่ป่ะเอ้ยแม่งหนุกว่ะอ๋อนี่อุปกรณ์ช่วยเหลือใช่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 ฝากบอกคอนด้าหน่อยนะครับมีการเตือนชนด้านหน้าใช่ไหมให้ทำเตือนชนด้านหลังด้วยแต่ในฟิลลิ่งในรถเนี่ยรถดีๆเนี่ยเวลาขับเร็วมันจะดูเหมือนกับรถมันไม่เร็วนะแต่ความจริงมันก็โอเคนะเออใช่ผมเห็นด้วยกับคุณโอ้โหนั่นเดี๋ยวเราไปที่สรุปกันที่โชว์รูมกันนะว่าแต่ละคนมีความคิดเห็นยังไงบ้างในการขับครั้งนี้โอเคเดี๋ยวเจอกันครับก็ในมุมมองของผมนะครับซึ่งเป็นเทสไดร์เนี่ยก็จะมองว่าอย่างนิวซีวิกตัวเนี้ยก็ให้การขับใกล้การขับขี่ที่ผมว่ามันสนุกนะสนุกกว่ารุ่นเดิมนะครับแต่ที่ผมชอบเลยคือเรื่องของเกียร์เกียร์นี่ตอบสนองดีนะครับคือจะเป็น CVT แต่ว่าก็ยังมีอารมณ์ให้อารมณ์รู้สึกแบบมีตื้อๆอยู่นะโดยเฉพาะโหมดสปอร์ตเนี่ยนะส่วนเรื่องของช่วงล่างการขับขี่เนี่ยผมมองว่าโอเคคือที่ผมชอบคือว่าแบบรู้สึกว่าบอดี้มันมั่นคงขึ้นสำหรับตัวผมชอบนะชอบในเรื่องสมรรถนะในการขับขี่ช่วงล่างแล้วก็พลังแรงม้าที่แบบพอเหยียบไปปุ๊บมันก็รู้สึกว่าสปีดดีขึ้นช่วงล่างแน่นขึ้นเสียงเงียบขึ้นผมว่ามันโอเคเลยนะแต่รูปทรงอันนี้ก็แล้วแต่คนแต่สำหรับผมก็ยังติดอยู่นิดหน่อยมันยังไม่จินตากับมันเท่าไหร่ผมมีความรู้สึกว่าผมยังชอบตัวเก่ามากกว่าจริงๆจากเมื่อกี้ที่ครับที่ลองนะครับก็นั่งกันไป4คนเนาะกดกันเต็มๆเลยเงี้ยก็จริงๆแล้วสำหรับเครื่อง 1,500 ที่เป็นเทอร์โบเกียร์ CVT เนี่ยให้การตอบสนองได้แบบนี้ถือว่าค่อนข้างพอใจเลยจริงๆแล้วจะบอกว่าถ้าสำหรับส่วนตัวผมรุ่นนี้จะซื้อไปทำเป็นรถซิ่งเนี่ยอาจจะไม่เหมาะละกันเพราะว่ามันเป็นรถที่เหมือนกับใช้คำว่าเหมือนกับ Civic Gen เนี้ยสำหรับผมคือมันเป็นรถที่โตขึ้น Luxury มั้ยมัน Luxury ขึ้นมันโตขึ้นมันทิ้งคราบความเป็น Civic แบบที่แต่งซิ่งแบบเก่าๆแต่ถ้าจะหารถที่มา performance ดีๆใช้งานเป็นรถเหมือนพวก City คาร์ใช้งานในเมืองเนี่ยแล้วก็ชอบเทคโนโลยีนะครับผมว่าคันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยสำหรับใครที่สนใจนะครับ New Civic เอางี้สนใจอยากดูอยากลองขับก่อนครับเป้ติดต่อเป้ได้ไงก็เป็น Honda ทุกรุ่นนะครับก็คือสนใจก็ติดต่อมาผ่านโชว์รูม Honda คูบอนครับ02 181 1555ครับ
ต่อ101สายขายครับก็สนใจก็โทรมาได้ครับลองจินตนาการดูในใจว่าคุณจะแต่งมันยังไงนะครับขอบคุณนะครับเอาไว้ครั้งหน้านะครับรายการใหม่ๆก็มีกับ PC ผ้าจะเป็นรถอะไรต้องติดตามชมครับสวัสดีครับพี่อิดครับพี่อิดได้เห็น Honda Civic เปิดตัวใหม่ยังครับพี่รู้สึกยังไงบ้างครับส่วนตัวผมชอบนะผมว่ามันหล่อดีอะรถทุกรุ่นนะครับวันแรกๆมันยังไม่สวยหรอกเดี๋ยวค่อยดูดิพอมีคนแต่งเยอะๆเดี๋ยวก็กรี๊ดเพราะฉะนั้นมาแน่นอนครับคิดว่าถ้าซื้อมาเนี่ยจะทำอะไรกับมันก่อนครับพี่ถ้าเป็นรถผมนะครับหรือทำเหมือนเดิมโมได้ทุกจุดเหมือนเดิมใครบอกว่ารีแมปไม่ได้ผมยืนยันว่าได้ทีมงานผมแข็งโป๊กดูดออกมาแล้วเรียบร้อยไฟล์วันนี้น่าจะมีการใส่เข้าไปในตัวกล่องแล้วก็มีการเทสวันนี้รอติดตามดูแล้วกันครับ